วันนี้มีการประชุมสอบคอนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส,ส่วนที่ร่วมมือการฝ่าฟันปัญหาโควิด -19 พร้อมเตรียมหารือร่วมกับภาคเอกชนและทุกภาคส,ส่วนวางแผนฟื้นฟูป,ประเทศร่วมกันและเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะ พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ร่วมกับหัวหน้าศูนย์ทั้ง10ศูนย์เพื่อประเมินมาตรการตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่30เมษายนนี้ นางนารมนพิญโยศินวัตรโฆษโประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าการที่รัฐบาลจะเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมหารือก็เพื่อบูรณาการแผนการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและครอบกลุ่มกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดรวมทั้งเพื่อวางแผนร่วมกันในด้านการฟื้นฟูธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอาทิปัญหาการจ้างงานที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยพร้อมจะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทางภาคเอกชนภาคประชาสังคมสส ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณภาคธุรกิจทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุนทั้งเงินและอุปกรณ์หน้ากาก,ากอนามัยเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกๆฝ่ายจะทำให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้